ูนย์วิทยุพระราม199สรุปเหตุเพลิงไหม้ชุมชนในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน23มีตึกแถว2ชั้นเพลิงไหม้เสียหายถึง87คูหายังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายส่วนเพลิงไหม้ในซอยรามบุตรีเสียหาย3คูหาคาดสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องครัวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บพลตรีสุภโชคทวัฒน์พีรชัยรองแม่ทัพภาคที่3เข้าพบญาติและทนายความนายสอนชัยสถิตรักดำรงซึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะขับรถผ่านด่านชุมชนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมระบุมารับฟังความคิดเห็นและเตรียมช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพด้านญาติผู้เสียชีวิตพอใจผลการหารือเจ้าหน้าที่กู้เรือสามารถขึ้นไปบนเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ถูกไฟไหม้ลอยลำนอกชายฝั่งตะวันออกของจีนต่อเนื่องมา1สัปดาห์ได้แล้วกู้ศพลูกเรือได้2คนอีก29คนยังสูญหายพร้อมพบกล่องดำล่าสุดมีเรือ15ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการกู้เรือครั้งนี้พรุ่งนี้ 10:30 น.ตำรวจสน.ทองหล่อจะคุมตัวนายนพดลหรือตีผู้ต้องหาฆ่ารัดคอสาวเสิร์ฟไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุอาคารในซอยสุขุมวิท23